คืบหน้าคลิปที่มีการส่งต่อกันอยู่ในเครือข่าย26ออนไลน์อีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นหนุ่มใหญ่จับสุนัขล่ามคอวิ่งไปตามถนนล่าสุดนั้นศาลสั่งจำคุก6เดือนปรับ 10,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีครับเมื่อวานนี้ครับพนักงานอัยการคดีแขวงดอนเมืองเป็นโจทยื่นฟ้องนายสมชัยปานบุตรอายุ50ปีเป็นจำเลยในความผิดฐานกระทำทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและการป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์พุทธศักราช2557จากกรณีที่มีภาพปรากฏว่านายสมชัยซึ่งเป็นจำเลยได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนโดยใช้โซ่ล่ามคอเจ้าหมูปิ้งสุนัขเพศผู้ให้วิ่งตามในช่วงระหว่างซอยพหลโยธิน54จนถึงซอยเพิ่มศิล16จนเจ้าหมูปิ้งมีอาการเหน็ดเหนื่อยน้ำลายไหลเท้าทั้ง4ข้างมีเลือดออกได้รับบาดเจ็บเป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้พบเห็นก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสัตว์รักษาจนอาการปลอดภัยและแจ้งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสายไหมติดตามจับกลุ่มส่งดำเนินคดีเมื่อวันที่15กันยายนนะครับโดยนายสมชายให้การรับสารภาพโดยตลอดว่าจะนำเจ้าหมูปิ้งไปปล่อยและใช้โซ่ล่ามคอและขับขี่รถจักรยานยนต์ลากไปตามถนนศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดจริงตามฟ้องพิพากษาจำคุก6เดือนปรับ 10,000 บาทโทษจำคุกรอลงอาญากำหนด2ปีครับ